วนสัตว์เปิดเขาเขียวสร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยคืนสู่ธรรมชาติมานานกว่า7ปีที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้จับคู่ผสมพันธุ์วางไข่และได้ลูกสำเร็จแล้วในธรรมชาติจากความพยายามศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยคืนสู่ธรรมชาติมานานกว่า7ปีขณะนี้นกกระสาคอขาวที่นำคืนสู่ธรรมชาติของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ได้จับคู่ผสมพันธุ์วางไข่และได้ลูกสำเร็จแล้วในธรรมชาติทั้งนี้นกกระสาคอขาวคู่นี้พร้อมผองเพื่อนชนิดเดียวกันที่ได้รับการฟื้นฟูพฤติกรรมมานานกว่า3ปีรวมจำนวนกว่า14ตัวถูกนำกลับคืนสู่ธรรมชาติเมื่อวันที่28กรกฎาคม2564เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันลูกนก3ตัวมีอายุมากกว่า1เดือนแล้วและได้รับการดูแลอย่างดีจากพ่อแม่นกและการสนับสนุนจากชาวบ้านอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ